สวัสดีครับ Hotel Man Travel วันนี้เราจะพาไปเที่ยววันที่เขาสทร5พัทยานะครับซึ่งเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นของคนพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทยาแล้วก็คนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็จะนิยมมาขอพรกันทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับที่เรียกว่าเขาสทร5พัทยาเพราะว่าด้านบนเขาเนี่ยนะครับเป็นที่ทำการของสถานีวิทยุของทหารเรือนะครับคลื่น 104.75 นะครับซึ่งจะกระจายเสียงในเมืองพัทยาแล้วก็ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็เรียกว่าเขาสทร5พัทยาครับตรงข้ามกับเขาสทร5พัทยานะครับก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นสวนสาธารณะเหมือนกันแต่ว่าเรามาเขาสทร5ก่อนนะฮะวันนี้มาถึงก็อาจเจอเพื่อนแล้วครับ1ตัวนะครับนะครับก็เนี่ยครับเหมือนเราวิ่งอยู่ในเขานะครับก็จะมีต้นไม้คึ้มๆอากาศเย็นสบายอ่ะเพื่อนมาอีกแล้วนะฮะตัวที่2นะครับดีครับเหมือนมีเพื่อนมาวิ่งด้วยนะครับก็2ข้างทางก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เฮียมานี่ก็ประมาณ 5:30 นะครับก็เกือบ6:00แล้วนะครับบรรยากาศก็เย็นคึมๆดีนะฮะนะฮะวิ่งไปก็จะมีป้ายบอกนะครับมาวิ่งมาได้แล้วนะครับ100เมตรนะครับอันนี้ก็2ข้างทางก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็อันนี้มาได้แล้ว200เมตรนะครับคือเฮียไม่ได้วิ่งนะฮะเฮียเดินมานะครับเดินมาที่ป้ายแล้วก็ถ่ายมีเพื่อนมาอีกแล้วนะครับคืนดีนะฮะคืนดีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็ดีเลยฮะวิ่งไปแล้วก็เหมือนเย็นสบายเหมือนวิ่งอยู่ในเขาเลยครับอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากก็ระวังรถนิดหนึ่งนะครับตอนนี้300เมตรแล้วนะครับเราเดินมาถ่ายรูปกับเขานะครับตรงนี้เป็นจากอีกมุมหนึ่งนะครับของทางที่เราวิ่งก็จะมองเห็นวิวเมืองพัทยานะครับตรงนู้นก็จะเป็นคอนโดแถวหาดวงอมาร์เดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิวจากซอกไม้ซอกหนึ่งนะครับผมและนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นอ่าวพัทยาได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะมีความสวยงามมากนะครับในยามเย็นนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นที่สะพานยาวๆนะจะเป็นท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮนะครับก็จะไปเกาะล้านหรือไปเที่ยวเกาะก็จะมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นท่าเรือจากพัทยาไปหัวหินด้วยนะครับก็มาขึ้นที่นี่นะครับวงกลมสีฟ้านี้ก็เป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของเมืองพัทยาในการจะแก้ปัญหาการจราจรเกี่ยวกับจุดรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยรถบัสมีจำนวนมากเนี่ยจอดรับส่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรได้นะฮะเมืองเขาก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวจุดเดียวนะครับและนี่คืออีกไฮไลท์นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับบนเขาสทร5พัทยานั่นก็คือป้ายพัทยานะครับที่ถ้าเราลองวิ่งลงหาดพัทยาใต้มาเนี่ยจะมาเวลาจะมาเซ็นทรัลเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นป้ายเนี่ยนะครับตัวบัลเริ่มเลยคล้ายๆกับของฮอลลีวูดที่อเมริกานะครับก็ใครมาเขาสทร.เนี่ยก็ลองนะครับแวะมาถ่ายรูปคู่กับมันดูนะฮะจะคือมันเป็นแนวยาวนะฮะจะนั่งถ่ายนอนถ่ายตีลังกาถ่ายไงก็แล้วแต่ละกันนะครับเอาที่สะดวกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้วยนะครับที่เรามองไปเห็นอ่าวพัทยาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาสทร.เนี่ยนะเนี่ยครับพอมองออกไปก็จะเป็นอ่าวพัทยาได้เวลาขึ้นกลับแล้วนะครับนี่คือทางลงที่มาถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นบริเวณสวนสาธารณะเมืองพัทยานะครับด้านซ้ายก็จะมีเครื่องออกกำลังกายอยู่เยอะเลยให้คนมาเล่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยานะครับของกรมอุตุนะครับก็เราชาวโรงแรมน่าจะคุ้นชินเนาะวันไหนฝนตกฝนไม่ตกอะไรเงี้ยนะครับเวลาแขกถามว่าตกมันก็ไม่ตกบอกว่าไม่ตกมันก็ตกอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะตรวจจับแล้วก็บอกสภาพนะครับอุณหภูมินะครับนะตอนนี้ 28.8 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็อัปเดตกันมานะครับนะฮะตอนนี้เฮียพามาที่รอบเขาอีกด้านหนึ่งเลยนะฮะด้านตรงข้ามก็คือทางวิ่งเนี่ยก็จะเป็นวงกลมรอบเขาเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนอนนะครับไม่เหมือนถนนลาดยางเมื่อกี้นะครับก็วิ่งหรือเดินได้เรื่อยๆนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นทางเข้าโรงแรมรอยัลคลิฟกรุ๊ปเขานะครับสวยงามเชียวอ
ตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันคือทางขึ้นเขาสตล5แบบเป็นทางการนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือมีทางนี้ทางเดียวนะฮะยังไม่มีอีกฝั่งนึงคือรถขึ้นลงเนี่ยสวนกันเลยนะฮะตอนเฮียเด็กเนี่ยก็อันตรายมากนะครับทีนี้เมืองเขาก็เลยไปทําฝั่งนู้นนะฮะฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงก็คือรถขึ้นเนี่ยขึ้นทางนี้ลงก็ไปลงอีกทางนึงนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางเดินนี้ก็เพิ่งทําเพิ่มขึ้นมากับราวตัวเนี้ยนะฮะก็ทำมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะแต่ว่าตอนเด็กๆที่เฮียเด็กๆเนี่ยคือขึ้นลงสวนกันเลยนะครับหลังจากที่ เดินขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วพอเหนื่อยไม่ได้พอเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของอนุสาวรีย์ของเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่ประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมาบูชาสักการะพระองค์ท่านนะครับมาขอพรนะครับแล้วก็มาแก้บนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะแก้บนในการจุดประทัดนะครับเนี่ยครับผมก็จะมีผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็บางคนสักการะพระองค์ท่านเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับวิวรอบๆนะครับเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นบริเวณอ่าวพัทยานะครับยามโพเพใกล้ค่ำนะครับก็จะเป็นมุมมองวิวอีกแบบนึงนะครับยามเช้าก็อีกแบบนึงนะครับกลางวันก็อีกแบบนึงนะครับแต่กลางวันค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงที่สำคัญในเมืองพัทยานะครับเนี่ยครับผมวิวนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูสวยไหมสวยไหมมากันได้นะครับตรงนี้เป็นส่วนห้องพักนะครับซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพเรือนะฮะเราติดต่อได้นะครับพอเหนื่อยกันแล้วก็มาพักแวะกินกาแฟและเครื่องดื่มนะครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิวจากร้านกาแฟนะครับบนเขาสทร5พัทยาที่เราเข้ามานั่งกินกันนะครับก็มองเห็นวิวได้เหมือนกันนะครับสวยงามสวยงามนะครับครับสำหรับ Hotel Man Travel EP นี้เราก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเขาสทร5พัทยานะครับแล้วก็ EP หน้าเราจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง Hotel Man Travel ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ